การเคลื่อนไหวเป็นแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวนอกสภาของคุณธนาธรเริ่มแล้วลงไปหามวลชนแล้วปฏิกิริยานักศึกษาลามแล้วนะครับปฏิกิริยานักศึกษาลามแล้วมีการเคลื่อนไหวมีการขับเคลื่อนนะครับมีความพยายามจะแสดงออกของนักศึกษาในสถาบันหลักๆของประเทศต้องใช้คำว่าแทบจะทุกจุดในประเทศไทยแล้วนะครับถ้าท่านเข้าไปในเพจของผมนะครับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับท่านจะพบว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับมีนิสิตนักศึกษา2กลุ่มจะรวมตัวประท้วงคำตัดสินศาลเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าการประท้วงคำตัดสินไม่ผิดนะครับเรายอมรับคำตัดสินแต่เรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยและเมื่อเราไม่เห็นด้วยเรามีสิทธิ์จะประท้วงได้การประท้วงไม่ใช่ความผิดนะครับต้องเอาให้ชัดก่อนอย่าบอกว่าประท้วงผิดไม่ใช่นะครับประท้วงได้นะครับยิ่งเป็นการประท้วงในรูปแบบที่สงบและสันติซึ่งนักศึกษาวันนี้เขาจะทำกันนะครับวันนี้เขาจะทำกันเนี่ยที่ไหนนะครับมีที่จุฬานะครับบริเวณข้างๆหอประชุมใหญ่จุฬาเวลา 4:30 นะครับจะมีนิสิตจุฬาเนี่ยรวมตัวกันประท้วงนะครับด้วยการจุดเทียนหรือแสดงออกรูปแบบอื่นๆซึ่งผมไม่ทราบนะครับแต่มีการนัดหมายกันแล้วนอกจากที่จุฬานะครับซึ่งเขารวมพลกันแล้วนะครับที่บริเวณหอประชุมใหญ่นะครับที่เกษตรนะครับก็จะมีการรวมตัวในลักษณะเดียวกันนะครับวันนี้เวลา 5:30 อีกเช่นกันนะครับเกษตรก็จะรวมตัวใกล้ๆหอประชุมใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอย่างน้อย2กลุ่มที่เราเห็นแล้วนะครับคือที่เกษตรกับที่จุฬานะครับที่จุฬาน่าสนใจเพราะว่าในอดีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี57เด็กจุฬาหรือจุฬาเป็นฐานที่มั่นของการเชียร์การยึดอำนาจแต่ตอนนี้เราเห็นการประท้วงเห็นการแสดงออกของนักศึกษาแล้วนะครับจุฬาเกิดขึ้นแล้วนะครับและในช่วงเสาร์อาทิตย์มีหลายกลุ่มเกิดขึ้นมีการจุดเทียนเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเข้าใจว่ามีที่เชียงใหม่นะครับที่มอ.ปัตตานีคณะนิติธรรมศาสตร์ก็มีการเขียนข้อความโจมตีวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จุฬานะครับ 16:30 ถึง 18:30 ที่ลานข้างหอประชุมจุฬาฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับหอประชุมจุฬามี2ฝั่งนะครับลานฝั่งคณะวิศวะเนี่ย 4:30 มีแล้วที่เกษตรนะครับหอประชุมใหญ่ใกล้สระพระพิรุณตรงประตูด้านถนนโยธินก็จะมีนะครับที่พหลประตูด้านพหลโยธินนะครับสระพระพิรุณก็จะมีพรุ่งนี้มีที่ไหนนะครับพรุ่งนี้ที่มหิดลนะครับบริเวณลานอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลวันที่25นะครับพรุ่งนี้ 6:15 ถึง 6:45 นะครับให้ดูนะฮะดูภาพที่นักศึกษามหิดลทำนะฮะถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วดุดันนะครับปกติมหิดลไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ผมสอนที่ศิลปมิชลมหิดลผมรู้ว่าเด็กมหิดลไม่ใช่ปกติไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับนี่ดุดันแล้วนะครับเป็นรูปเทียนนะครับเป็นรูปเทียนแล้วก็มีข้อความว่าถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วเดี๋ยวใครไม่เจอก็ไปดูในเพจผมได้นะครับเนี่ยนะฮะแฟลชม็อบนะฮะถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วมหิดลมาแล้วนะฮะมหิดลจัดที่ลานบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลนะครับพรุ่งนี้นะครับมอบุรพานะครับมีเหมือนกันนะครับมอบุรพาพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะครับที่หน้ารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับมีเหมือนกันนะครับศิลปากรนะครับวันพุธนะครับ26กุมภาศิลปากรเวลา 6:00 นที่สะพานสระแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนี่นะฮะเป็นรูปขึ้นป้ายนิ้วแล้วนะฮะศิลปากรขอมีซีนะครับที่หน้าสะพานสระแก้วศิลปากร 6:30 เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันลามไปแทบจะทุกมหาลัยแล้วนะครับมันลามไปแทบจะทุกมหาลัยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับการยุบอนาคตใหม่เป็นเรื่องที่มีคนประเมินว่าจะสร้างความไม่พอใจให้คนจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่กองเชียร์อนาคตใหม่เรื่องนี้รัฐบาลเข้าใจผิดกองเชียร์อนาคตใหม่ไม่พอใจแน่นอนแต่ถ้ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่คนที่ไม่พอใจมันมีมากกว่ากองเชียร์อนาคตใหม่คนที่ไม่ชอบรัฐบาลเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกว่ารัฐบาลลุกแก่อำนาจคนที่พ่อเพื่อไทยเขาก็ไม่พอใจเพราะเขารู้สึกว่าอนาคตใหม่โดนเหมือนที่เพื่อไทยพลังประชาชนเคยโดนนะครับคนที่ชอบพรรคการเมืองอื่นคนที่ชอบพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกว่าในเมื่อเล่นกันอย่างนี้ได้อีกหน่อยประชาธิปัตย์ก็ถูกยุบเพื่อการกลั่นแกล้งแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเข้าใจผิดว่าการยุบอนาคตใหม่จะมีแต่พวกแฟนคลับอนาคตใหม่มีแต่พวกเด็กๆไม่พอใจไม่ใช่นะครับมันมีคนจำนวนมากกว่านั้นที่ไม่พอใจ
คนเสื้อแดงก็ไม่พอใจนะครับคนเชียร์พรรคอื่นก็ไม่พอใจคนเสื้อส้มก็ไม่พอใจคนเสื้อขาวพวกทำเศรษฐกิจใหม่ๆธุรกิจรุ่นใหม่ๆเขาก็ไม่พอใจผมเคยพูดเวลานะครับว่าการยุบอนาคตใหม่เนี่ยคนที่ยุบอนาคตใหม่จะกลายเป็นศัตรูกับคนทั้งสังคมซึ่งมันมากกว่าคนเลือกพรรคอนาคตใหม่แต่คนที่ยุบมันคิดผิดนะครับคิดว่ายุบอนาคตใหม่เนี่ยเป็นศัตรูกับแค่คนเลือกอนาคตใหม่แล้วเมื่อเป็นศัตรูกับแค่คนเลือกอนาคตใหม่ก็เลยคิดว่าเป็นศัตรูแค่พวกเด็กวัยรุ่นซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวคุณประเมินผิดนะครับหนึ่งคือคุณประเมินว่าเด็กวัยรุ่นไม่รู้เรื่องนักศึกษาไม่รู้เรื่องหน่อมแน้มไม่กล้าโวยวายเก่งแต่ในโซเชียลแต่ตอนนี้เด็กมันออกมาแล้วนะครับหลายมหาลัยมันมาแล้วนะครับสองคือคุณประเมินว่ายุบอนาคตใหม่เนี่ยคนที่ไม่พอใจมีแต่แฟนคลับอนาคตใหม่ซึ่งไม่ใช่คนรักประชาธิปไตยทั้งประเทศไม่พอใจคนที่ไม่ชอบรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกว่ารัฐบาลมาถึงจุดที่ใครเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็โดนไล่ล่าได้หมดเพราะฉะนั้นมันมากกว่าความไม่พอใจรัฐบาลนะครับมันมากกว่าความไม่พอใจโดยกลุ่มแฟนคลับพรรคอนาคตใหม่นะครับมันมากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังยุบอนาคตใหม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับมีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างแรงในหมู่ผู้มีอำนาจคิดว่ายุบอนาคตใหม่คือมีเรื่องกับเด็กวัยรุ่นเด็กอายุ18เด็กซึ่งเลือกอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพวกเล่นแต่โซเชียลไม่กล้าประท้วงไม่กล้าแสดงออกแต่หนึ่งคือเด็กมันกล้าแสดงออกสองคือมีเรื่องกับคนที่ไม่ได้เป็นผู้เลือกอนาคตใหม่แต่เขาเห็นว่ามันไม่ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นคนเชียร์เพื่อไทยคนเชียร์พรรคฝ่ายค้านผมมั่นใจว่าคนเชียร์พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคไม่พอใจที่อนาคตใหม่โดนยุบผมมั่นใจว่าคนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ต่อให้เขาจะไม่ชอบฝ่ายค้านก็ตามเนี่ยคนที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์มีมากกว่าคนซึ่งไม่ชอบพรรคฝ่ายค้านเขาก็ไม่พอใจที่อนาคตใหม่โดนยุบผมเจอพวกประชาธิปัตย์ผมเจอพวกพรรคชาติไทยหลายคนก็บ่นว่าเคสเนี้ยมากไปแรงไปคุณนิพิธอินทรสมบัติไม่ชอบอนาคตใหม่เลยโพสต์ Facebook ว่าคุณนิพิธบอกว่าผมเคยเป็นทนายคดีผมเคยยื่นฟ้องไทยรักไทยผมเคยเป็นคดีทนายคดีประชาธิปัตย์จะถูกยุบนิพิธอินทรสมบัตินะครับย้ำนะครับนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ไม่ชอบอนาคตใหม่เลยเคยเป็นผู้ยื่นฟ้องยุบไทยรักไทยเคยเป็นทนายคดีประชาธิปัตย์จะถูกยุบยังโพสต์ Facebook บอกเลยว่าดูคำตัดสินกรณียุบพรรคอนาคตใหม่แล้วไม่เข้าใจไปไม่เป็นเห็นคำตัดสินแบบนี้แล้วไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องคนเลือกอนาคตใหม่มันมีความไม่พอใจในหมู่คนเลือกอนาคตใหม่ความไม่พอใจในหมู่คนเลือกฝ่ายค้านความไม่พอใจในหมู่คนซึ่งรักความเป็นธรรมความไม่พอใจในหมู่คนซึ่งรู้สึกว่ารัฐบาลรู้แก่อำนาจทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องตัวเองความไม่พอใจในกลุ่มมวลชนกลุ่มต่างๆซึ่งเขารู้สึกว่าอนาคตใหม่เป็นความหวังของประเทศความไม่พอใจมันลามนะครับมันลามจนกระทั่งศิระเจนจาคะยังบอกเลยว่าเสียดายที่ปิยบุตรหลุดจากการเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นมันลามแล้วนะครับย้ำว่ามันลามแล้วมันจะลามไม่หยุดมันจะลามไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณประเมินสถานการณ์ผิดคุณประเมินว่ายุบแล้วเรื่องจะจบแต่มันจะไม่จบมันจะไปถึงไหนไม่รู้แต่ณวันนี้มันไม่จบณวันนี้มันไม่จบมันจะเกิดแรงกระเพื่อมนะครับมันซึ่งตอนยุบไทยรักษาชาติไม่มีแรงกระเพื่อมแบบนี้ตอนยุบเพื่อไทยตอนยุบพลังประชาชนตอนยุบไทยรักไทยไม่มีแรงกระเพื่อมแบบนี้ทุกคนเงียบกันหมดแต่ยุบอนาคตใหม่เนี่ยมีโจทย์ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับยุบอนาคตใหม่แรงกระเพื่อมสูงแรงกระเพื่อมสูงขนาดไหนล่าสุดความเคลื่อนไหวซึ่งผมไม่คิดว่าจะเห็นแต่เมื่อเห็นแล้วต้องชื่นชมนะครับอาจารย์นิติธรรมศาสตร์36คนนะครับอาจารย์นิติธรรมศาสตร์36คนออกแถลงการด่วนแล้วเป็นแถลงการซึ่งในมุมมองของผมนะครับวิจารณ์คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคำแถลงการเนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเขาวิจารณ์คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญแต่อ่านเนื้อหาสาระของคำแถลงการทั้งหมดวิจารณ์คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแล้วประเด็นที่วิจารณ์นั้นดุเดือดเลือดพล่านนะครับเป็นประเด็นที่วิจารณ์ซึ่งถ้าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหนังสือเล่มนึงคำวิจารณ์ของ36อาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์คือคำ